โปปุ้ยน่ะเหรอคะโปปุ้ยจะสอนให้เด็กมีความรู้สอนให้เด็กมีความสุขเด็กๆน้อยๆปลูกฝังให้เด็กรักหน้าที่ในตนเองสอนเด็กค่ะไม่สอนแบบเฉยๆด้วยนะนี่คือบ้านพักครูของโปปุ้ยปลูกผักกินเองกินง่ายอยู่ง่ายเรื่องเกษตรนี่ก็ถนัดค่ะเลี้ยงสัตว์สัตว์ยังมีความสุขเลยค่ะโปปุ้ยชอบดูแลคนแก่อย่างกับเป็นลูกเป็นหลานแท้ๆใครเห็นใครๆก็เอ็นดูค่ะยามว่างของโปปุ้ยล่ะคะก็จะไปไหว้พระเข้าวัดค่ะไปรอบๆอำเภอนอกจากเที่ยวอย่างเดียวแล้วโปปุ้ยยังชอบถ่ายรูปเคยถามว่าถ่ายไปทำไมก็บอกว่าเอาไปสอนเด็กกลับบ้านมาก็มาออกแบบสื่อให้ดีมากขึ้นเด็กอ่ะจะได้เรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะตอนไปเที่ยวนะเจอฝรั่งนี่พูดป๋อเลยถามว่าไปเรียนมาจากไหนก็เอาแต่ยิ้มแล้วก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตว่างๆวันเสาร์อาทิตย์โปปุ้ยเขาก็จะไปขายของค่ะขยันหาเงินซะด้วยกลับมาก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเห็นว่ากำลังเขียนเว็บไซต์ของตัวเองอยากขยายรายสินค้าให้มากขึ้นขยันเวอร์ไม่กลับบ้านเหรอเดี๋ยวกลับไปไงแว้นไปดิเมื่อไหร่จังนานลูกสวัสดีค่ะเรียนนะเก่งแต่เรื่องรักอะแปลกค่ะก็อย่างคนแรกนะคะจะออกแนวติดๆเลยคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะส่วนคนที่สองนะคะก็มีงานตลอดเวลาเลยค่ะยุ่งผมว่าเราเลิกกันเถอะผมว่าคุณยังไม่ดีพอไม่ต้องมาจับมือผมก็คนที่3นะคะออกสไตล์นักฟุตบอลทีแรกเราก็เห็นหุ้ยนักกีฬาโอ้ยเลิกกันเถอะเหตุผลคืออะไรโมดไม่มีเหตุผลเราอยากเลิกเราไม่ไหวทำไมยังไม่คุยก่อนอ่ะไม่คุยเราไม่คุยไม่มีเหตุผลเราอยากเลิกก็พอโสดนะคะเราก็มีทางเลือกอื่นๆที่เรามีกิจกรรมให้เราทำอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยนะคะเราก็ไปเรียนรู้ออนไลน์นะคะThank you.